สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราพบกันอีกแล้วนะคะแม่พยาวชาแนลสบายๆไซส์ธุรกิจง่ายวันนี้เราจะมาซื้อข้าวต้มปลาค่ะมีทั้งปลาและกุ้งเขาบอกว่าร้านนี้ปลาสดมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการปรุงเขาเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะวันนี้เอาข้าวต้มปลากุ้งอันนี้อะไรเอาชิ้นเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวีดีโอแค่จะแนะนำร้านนี่ไงเจ้าของร้านค่ะคุณบัวค่ะก็ทำข้าวต้มปลาอร่อยมากมาซื้อเกือบทุกวันเลยค่ะมาดูขั้นตอนใกล้ๆเลยค่ะว่าคุณบัวก็ทำคุณบัวใส่อะไรบ้างคะอ๋อก็จะมีกระเทียมมีข่าข้าวต้มปลานะคะอืมรู้สึกว่าหอมมากนะค่ะหอมมากเลยนี่แล้วก็นี่ค่ะเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อปลาสดๆค่ะใส่กุ้งเนื้อกุ้งเนื้อเดี๋ยวเผื่อนะคะคนแถวนี้จะได้มาทานกันของอร่อยอร่อยนี่เลยค่ะเดี๋ยวทำสองถุงนะคะสองชุดนี่เลยนี่เลยเห็นไหมควันขโมงไงเช้าๆอย่างนี้ถ้าได้ทานข้าวต้มร้อนๆอย่างนี้นะคะก็จะทำให้แบบว่าทั้งวันสดชื่นเลยค่ะกับพี่กระเป๋าเนี่ยนะคะได้ชิมแล้วจะรู้เลยค่ะว่าขอทานยากเหนียวคือมันจะหอมตรงขานะคะเพราะว่าซื้อไปถ่ายพระด้วยท่านบอกว่าชอบมากเลยทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่นแล้วทำให้ทานอาหารทำให้เจริญอาหารทานได้มากขึ้นด้วยปลาสดๆกุ้งสดๆนี่ปลาสดซื้อมาเป็นตัวแล่เองนะคะไม่ใช่ปลาที่ฟรีซนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติของปลาก็จะแตกต่างจากที่เราเคยทานบางร้านที่เขาจะชิ้นปลาที่ฟรีซมาแล้วก็แบบจะได้รสชาติปลาเป็นปลาอะไรนะคะปลากระพงขาวปลากระพงขาวอร่อยมากนี่เลยโอเคก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวรสเด็ดรสเด็ดนะคะเป็นสูตรเฉพาะของร้านค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราซื้อข้าวต้มปลาเดี๋ยวเราจะดองดูว่าเราจะไปร้านไหนกันอีกแต่อย่าลืมนะคะร้านนี้นะคะร้านคุณบัวยกถ่ายเลยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะสามารถติดต่อได้นะคะ